ในช่วงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการกู้ยืมเพื่อการศึกษาของกองทุนนะครับให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เราได้รับเกียรติจากท่านชัยณรงค์กัจฉปานันท์นะครับผู้จัดการกองทุนมาคุยกับเราสวัสดีครับท่านผู้จัดการครับครับสวัสดีครับครับท่านครับนี่ก็เป็นการเปิดเทอมใหม่ของปีการศึกษา64ใช่ไหมครับใช่ครับ64นะครับม.4 ปวช.1 ปริญญาตรีปี1ที่จะได้เข้าสถาบันการศึกษาแล้วก็ต้องกู้ยืมเนี่ยปีนี้เนี่ยท่านเตรียมเงินไว้สำหรับการกู้ยืมเพื่อการศึกษานี่กี่หมื่นล้านครับท่านครับปีนี้เราเตรียมไว้ 38,000 ล้านบาทครับ 38,000 เทียบกับปีที่แล้วเท่าไหร่ครับปีที่แล้วเราเตรียมไว้ 37,000 ล้านแต่มีคนมากู้จริงๆเนี่ยประมาณ 33,000 ล้านครับปีนี้เราเตรียมเงินไว้ 38,000 ล้านเพราะเราคาดว่าจะมีคนมาขอกู้เพิ่มขึ้นครับจากส่วนไหนครับท่านครับที่จะมาเพิ่มเนี่ยครับคือจริงๆปีนี้เราเพิ่มเลยให้กู้ในระดับปริญญาโทด้วยอ๋อครับคือที่ผ่านมาเราไม่เคยให้กู้ในระดับปริญญาโทครับแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราให้กู้ในระดับปริญญาโทซึ่งปริญญาโทที่ให้กู้เนี่ยครับจะต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการสาธารณสุขหรือด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครับอันนี้เฉพาะนะครับเพิ่มขยายปอโทไปในสาขาที่กำหนดนะครับครับผมคิดว่าจำ 38,000 ล้านเนี่ยจะให้กู้กับเด็กได้สักจำนวนเท่าไหร่ครับท่านครับที่เราประมาณการไว้นะครับจะอยู่ประมาณ 600,000 คนครับ 600,000 คนเทียบกับปีที่แล้วตั้งไว้ 37,000 แต่ว่ามากู้ 33,000 แปลว่าทุกคนที่ยื่นขอกู้ก็ได้หมดไหมท่านครับถ้าเข้าคุณสมบัติได้หมดครับใช่ครับวันนี้เรายืนยันนะครับว่าเด็กทุกคนในประเทศนี้นะครับเราจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวเลยว่าถ้าบ้านใดเกิดปัญหาเศรษฐกิจใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสามารถมากู้ยืมเงินกยศ.ได้แน่นอนครับ